งานเข้าชำํำสนธิยาถูกธรรมนัตฟ้องมิ่นเรียกหนึ่งร้อยล้านปมยื่นให้สวอ,อภิปรายสนธิยางานเข้าอีกแล้วธรรมนัตแจ้งความดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายหนึ่งร้อยล้านบาทหลังยื่นเรื่องหกประเด็นให้สวอ,อภิปรายตามมาตราห5 3แบบไร้หลักฐานวันที่23มีนาคม2567เวลา20่สิตริกาไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า เมื่อวัน23มีนาคมในอาทิตย์มานศาศาได้รับมอบอำนาจจากร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาสอพอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับนายสนธิยาสวัสดีและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วม ในข้อหาความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและหรือความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และความผิดอาญาอื่นๆที่สอบสวนพบสืบเ,เนื่องจากเมื่อวันที่22มีนาคม2567 นายสนธิยาได้ให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อมวลชนหลายสำนักและได้มีการเสนอข่าวดังกล่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆให้สาธารณชนทั่วไปรับทราบว่านายสนธิยาได้ยื่นหนังสือถึงประธานวุฒธธิสภาให้พิจารณาวินิจฉัยในการเปิดอภิปรายเพื่อให้คณะรัฐมนตรีถแถลงข้อไดจจริงหรือชี้แจงปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน6ประเด็นปรากฏตามสื่อและเอกสารที่นำมาเสนอต่อหน้าสื่อโดยไม่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยืนยันการกระทำความผิดตามที่กล่าวอ้างทั้ง6ประเด็นแต่อย่างใดเป็นเพียงการกล่าวอ้างขึ้นมาลอยๆเพื่อใส่ความให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังต่อหน้าสื่อมวลชนและสาธารณชนที่ได้รับรู้รับทราบ อีกทั้งการเปิดอภิปรายทั่วไปเป็นสิทธิของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนมูญมาตรา153ซึ่งจะต้องอาศัยข้อได้ดจริงและพยานหลักฐานมาประกอบการอภิปรายโดยที่ประชุมวุฒิสภาหรือที่ประชุมร่วมของรัฐสภามีเอกสิทธิ์คุ้มครองสมาชิกผู้ใดจะกล่าวอ้างถ้อยคำใดในการถแถลงข้อได้ดจริงแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดผู้ใดจะนำมาเป็นเหตุฟ้องร้องกล่าวหาสมาชิกผู้นั้นทางใดๆมิได้ ตามมาตรา124การที่นายสนธิยาทำหนังสือระบุข้อความดังกล่าวโดยมีข้อความเปิดเผยถึงประธานวุฒิสภา,าให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์จึงเป็นการใส่ความให้ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงการกระทำของนายสนธิยาสวัสดีที่ใส่ความร้อยเอกธรรมนัสต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมินถูกเกลียดชงังโดยเป่าประกาศหรือประจานออกไปซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถได้เห็นได้ยินข้อความดังกล่าวได้ร้อยเอกธรรมนัดจึงมอบอำนาจให้ในายอาทิตย์มานาสามาพบพนักง,งานสอบสวนร้องทุกดํดำเนินคดีกับนายสนธิยาสวัสดีในข้อหาความผิดดังกล่าวแล้วข้างต้นจนกว่าคดีจะถึงที่สุดและแจ้งประสงค์จะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นจำนวนเงิน100ล้านบาท